ีแรงหูมาจากไหนของไปแล้วนะสุดท้ายก๊อกสุดท้ายเลยเขาแตกด้วยในยกสุดท้ายเนี่ยน่าใช่เออครับผมน่าจะยกทีแล้วแต่ท่าเลยเล่นหมดเลยนะวันนี้ครับนี่เตรียมตัวน้อยแล้วเพิ่งรู้ตัวประมาณวันจันทร์ออกพันยังออกให้น้องกันตัววันจันทร์ก็เลยเรารู้ตัวเรามาแทนเนาะไฟนี้เนาะมันโอเวทใจด้วยถ้าคิดว่าเราไม่มาแทนแล้วเวทของเราคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสชนะไหมครับก็สนุกกว่านี้ครับวันนี้ก็ทำที่แล้วแต่ว่าไม่ไหวเวทของเราพิกัดที่ชอบประมาณเท่าไหร่ครับ3-4-5ประมาณ3-5แล้วก็วันนี้ก็รู้ตัวเมื่อวันจันทร์เองเป็นไงวันนี้พอใจผลงานเราไหมถึงแม้จะมาแทนครับก็ยังไม่พอใจยังโป๊ะแปะไปหน่อยครับครับแล้วก็ยังขาดความแข็งแรงอะไรนี่โดนทีต่อทีผมอยู่ไม่ได้ต้องไปเสริมรูปไหนอีกต้องมีการเตรียมตัวที่ดีกว่านี้ครับเตรียมตัวน้อยไปหน่อยแล้วก็แก้ปัญหาพวกความใหญ่เวลาโดนเขาแทงอะไรเงี้ยผมยินไม่ออกจากเชือกแปะเยอะครับบอกกับเอสทีแฟนคลับที่ติดตามเราหน่อยครับครับก็ขอโทษทุกคนครับที่เชียร์ครับแล้วก็เสียดายจริงๆครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วครับได้แค่นี้จริงขอโทษดีครับโอเคครับยินดีด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้น้องชายนะครับ